วัสดีครับสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไสตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ได้ประสบความสำเร็จง่ายๆอย่างที่เห็นในวันนี้ครับแต่ต้องอาศัยปัจจัยและผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ผลที่ตามมาก็คือช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้กับชาวบ้านที่นี่ครับจากกลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไสเมื่อปีพุทธศักราช2544สู่กองทุนหมู่บ้านในปีพุทธศักราช2549และจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไสตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2550หมู่บ้านชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุ่งสงและโล่รางวัลหมู่บ้านชุมชนอินทรีย์ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2551ความสำเร็จในการบริหารการออมเงินการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและการบริการเงินกู้แก่สมาชิกของทีมงานที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนที่มีเงินทุนหมุนเวียนปีพุทธศักราช2554ไม่น้อยกว่า100ล้านบาทแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องใช้เวลายาวนานนับ10ปีกว่าที่สมาชิกทั้งในเขตตำบลเขาโรและพื้นที่ใกล้เคียงจนถึงอีกหลายอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะไว้วางใจและนำเงินฝากเงินออมและการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้จนทำให้ตัวเลขงบการเงินปีล่าสุดมีกำไรเกือบ4ล้านบาทรวมสินทรัพย์กว่า70ล้านบาทโดยมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วแรงจูงใจสำคัญมาจากดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ5ถึง8มีการปันผลหุ้นถึงร้อยละ10ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ร้อยละ1บาท25สตางค์ต่อเดือนเปิดโอกาสให้คนยากจนเข้าถึงทุนและสร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นทีละน้อยนอกจากนี้การมอบรางวัลแก่สมาชิกเงินฝากชั้นดีรางวัลสำหรับผู้ถือหุ้นชั้นดีรวมทั้งรางวัลสมาชิกที่จัดทำบัญชีครัวเรือนดีเด่นและนำรายได้คืนสู่ลูกหลานของสมาชิกทั้งให้ทุนการศึกษาสนับสนุนกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายหมู่บ้านคือเหตุผลว่าทำไมชาวบ้านในตำบลเขาโรและใกล้เคียงจึงให้ความไว้วางใจต่อสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไสแห่งนี้นี่คือบรรยากาศการประชุมกรรมการบริหารสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไสที่มีวินัยสูงมากจนได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดครับก้นนะอันนั้นต่อไปกันสร้างที่ก้นนะพวกมีในอบต.กับว่ามีกิจกรรมได้บ้างแต่ทางคนสถาบันเองเราได้คือทีดินและต้นดินต้นทีในการสร้างการทำให้ทั้งหมดก็ผมต้องถามทางประธานก่อนนะครับว่าสถาบันการเงินชุมชนของเราเนี่ยที่ประสบความสำเร็จได้รางวัลดีเด่นระดับจังหวัดแล้วก็เป็นสถาบันการเงินนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆที่เหมือนกันเนี่ยทำได้ยังไงฮะถึงประสบความสำเร็จถึงวันนี้ครับเป็นบุคคลที่ว่าในชุมชนมาร่วมกันคือไม่ได้ว่าจะเอาเฉพาะตัวประธานเป็นตัวกำหนดก็คือชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านมาร่วมมือกันในการทำกลุ่มการเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบกันเยอะเป็นหนี้นอกระบบมีนายทุนมากู้เยอะแยะมากมายทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยจะเกิดปัญหาก็มีความคิดบอกว่าตอนนี้เรามาทั้งกลุ่มการเงินได้ไหมเกี่ยวกับในการแก้ปัญหาก็กลุ่มการเงินก็ที่ประชุมก็ตกลงทีนี้ว่าจะไปเอาเงินจากไหนมาตั้งในการแก้ปัญหานี้ก็ผมก็ประสานกับอบต.บอกว่าตรงนี้เนี่ยผมจะทำกลุ่มอย่างนี้นะจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยมันดำเนินการแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องในเรื่องการในการนำเงินไปประกอบอาชีพต่างๆในการนำเงินไปแก้ปัญหาต่างๆก็ตกลงครั้งแรกก็30,000บาทเมื่อปี44 30,000บาทปี44ครับผมก็ปรากฏว่าเอามาปล่อยให้กับสมาชิกมากู้แค่คุณ 2,015 คนก็หมดแล้วมันเงินไม่พอก็มีสมาชิกท่านหนึ่งก็เสนอมาว่าให้คณะกรรมการเนี่ยรับกวาดเงินด้วยแล้วก็เอาเงินที่กวาดนี้ไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกเลยเป็นการหมุนเงินในชุมชนด้วยกันปรากฏว่าก็ตกลงอย่างนั้นก็เดือนถัดมาก็ทำเลยคือทุกคนก็เป็นสมาชิกก็คือเป็นชาวบ้านเป็นลูกบ้านอะไรกันอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยแล้วก็ถ้ามีปัญหาจริงๆก็มาคุยกับทางกลุ่มบอกว่าเนี่ยเดือนนี้นะผมไม่สามารถจะส่งเงินต้นได้ขอส่งเฉพาะดอกก่อนนะก็
็คือทางกลุ่มก็ร่วมมารวยตรงนั้นก็เรียกว่าการผ่อนปลนหนี้ไปก็ให้ช่วยเหลือกันไปคือให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยเสนอปัญหาความต้องการมาบอกว่าจังหวัดเนี่ยที่สถาบันจัดสรรเนี่ยให้เสนอมาต้องการงบประมาณเท่าไหร่ชุมชนไหนมีความต้องการอย่างเร่งด่วนเหมือนของบ้านบางไซเนี่ยมีประสบปัญหาเรื่องไฟเล้งใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็สามารถจัดสรรเงินไปซื้อโอ่งให้ทุกครัวเรือนแจกๆเนี่ยเดี๋ยวท่านไปดูแต่ละบ้านมีโอ่งขนาด 1,800 ลิตรครบหมดเลยแม้ว่าชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีอาชีพทำสวนยางแต่ว่าปัญหาหนี้สินก็มีไม่น้อยเหมือนกันครับบางคนเกือบต้องสูญเสียที่ดินทำกินเพราะว่าไปกู้หนี้ยืมสินที่เรียกว่าหมวกกันน็อกหรือว่าไอ้โม่งเรามาดูที่คำขอกู้ของชาวบ้าน 2-3 รายกันเลยดีกว่าครับแบบฟอร์มคำขอกู้เงินมีเหตุผลแตกต่างกันไปบ้างรวมกลุ่มกู้เงินพัฒนาอาชีพบ้างกู้ส่วนตัวไปลงทุนแต่มีจำนวนไม่น้อยที่ระบุเหตุผลว่ากู้เงินเพื่อนำไปใช้หนี้นอกระบบหลังจากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยแล้วแตกต่างกันไม่น้อยกว่าร้อยละ10บาทต่อเดือนสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไสจึงเป็นความหวังของชาวบ้านที่ยากลำบากจำนวนมากและเป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสถาบันการเงินขนาดใหญ่รับรู้ดีความร่วมมือการแก้ปัญหาจึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยทางสถาบันยังอนุเคราะห์ไปทางอบต.เราเลยยังช่วยเหลือเราเลยในการพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าระบบประปาหรือระบบไฟฟ้าสาธารณะเนี่ยที่เขาจะลงทุนให้เราได้ในการพิจารณาตรงนี้นะครับนะพิจารณาจากการใช้หลักประกันครับมีทั้งการจำนองแล้วก็ใช้บุคคลค้ำประกันแล้วก็ดูประวัติการชำระหนี้เพราะบางคนเป็นลูกหนี้ธกส.ถ้าประวัติการชำระหนี้ธกส.ไม่ดีจะมากู้ทางนี้พี่เลี้ยงก็จะบอกว่าคนนี้ประวัติชำระหนี้ไม่ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งคณะกรรมการเองก็เป็นคนในท้องที่เขาจะรู้จักตัวลูกค้าตัวสมาชิกได้ดีกว่านะครับเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าคนนี้ควรจะให้กู้หรือไม่กลุ่มเลี้ยงไก่พันไข่ที่บ้านวังไสเกิดขึ้นมากว่า2ปีแล้วครับเพราะเป็นมติประชาคมแต่แน่นอนนะครับว่าต้องมีปัญหาให้แก้ไขซึ่งทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ครับฟองไข่นะคะ1นะคะขึ้นอยู่กับอายุของไก่ใช่ค่ะไก่สาวเนี่ยออกไข่ใหม่ๆฟองจะเล็กหน่อยแต่ไข่เยอะไข่เยอะคือหมายถึงว่า100ตัวเนี่ยอาจจะพีคถึง90ถึง95ฟองต่อวันแต่พลังงานในอาหารจะสัมพันธ์กับจำนวนปริมาณไข่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้ออาหารบริษัทอาจจะลดความกังวลเรื่องนี้เพราะว่าเขามีนักโภชนศาสตร์อาหารสัตว์เป็นคนคิดแต่ในระดับเกษตรกรแล้วคือสำคัญในเรื่องของการให้ปริมาณของมันอาหารต่อตัวเคยมาแนะนำเกษตรกรว่าควรจะให้อาหารวันนึงเท่าไหร่ต่อการไข่เท่าไหร่เอาอะไรอ่ะที่ล้างจานที่ล้างจานรูดท้องมีความอ่อนนิ่มอ่อนมือนิ่มมือนะคะก็กำลังให้ผลผลิตอ
จะเป็นกลุ่มที่ทางวิทยาลัยก็ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่เป็นขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับก็คงจะได้รับการอบรมที่เพิ่มเติมขึ้นก็คงจะช่วยได้มากยิ่งขึ้นก็คงจะไม่ใช่แค่มาอบรมแล้วก็กลับไปนะครับก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาเพราะว่าวิทยาลัยเองกับกลุ่มที่นี่เองก็ไม่ได้ห่างไกลกันนะครับเราสามารถที่จะมาได้ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรครับนอกจากความภาคภูมิใจในความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังใสแล้วชาวบ้านที่ตำบลเขาโรยังภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชุมชนซึ่งมีร่องรอยหลักฐานอายุเก่าแก่นับพันปีและรวมพลังการอนุรักษ์พื้นที่เขาพลูโดยชุมชนของเขาเองอีกด้วยทั้งหมดนั้นก็คือหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่แก้ปัญหาได้เกือบทุกมิติครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับสวัสดีครับ